สวัสดีค่ะดิฉันธิดาพรชวีพักนะคะวันนี้ก็จะมาทำหน้าที่ในการบรรยายในหัวข้อการคัดเลือกลูกกุ้งคุณภาพนะคะในการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้นะคะลูกกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการที่จะมีส่วนสำคัญให้การจัดการในการเลี้ยงในบ่อเลี้ยงเนี่ยจะง่ายหรือยากหรือมีความที่จะสำเร็จเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญนะคะในโครงการคจก.ระยะที่1นะคะเราได้เน้นถึงคุณภาพลูกกุ้งนะคะในกิจกรรมที่จะจัดหาคุณกุ้งที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับเกษตรกรในโครงการนะคะนำไปใช้นะคะในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะในหัวข้อการบรรยายครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับคุณภาพลูกกุ้งที่กรมประมงของเรานะคะได้มีการตรวจนะคะเพื่อคัดกรองลูกกุ้งให้กับเกษตรกรแนวทางการประเมินคุณภาพลูกกุ้งเนี่ยนะคะเราก็จะมีหัวข้อการประเมินที่มีการใช้ในการตรวจคุณภาพลูกกุ้งมาตั้งแต่โครงการEMS ที่เราได้มีการตระหนักถึงคุณภาพของโรงเพาะฟักนะคะที่จะผลิตลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่เหมาะสมนะคะโดยเกณฑ์การประเมินนี้ก็จะดูระยะการพัฒนาของลูกกุ้งระยะ PL นะคะลูกกุ้งที่พร้อมจะจำหน่ายให้กับเกษตรกรเนี่ยต้องมีพัฒนาการนะคะไม่น้อยกว่า PL 10นะคะโดยการประเมินนี่ก็ดูจากหนามที่อยู่บนกรีนะคะจะต้องมีความสมบูรณ์อย่างน้อย3กรีนะคะ3หนามนะคะโดยลูกกุ้งเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาของเหงือกที่สมบูรณ์นะคะในลูกกุ้งที่อายุไม่น้อยกว่า PL 10นะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ดีนะคะทำให้การพัฒนาต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ก็อัตรารอดในบ่อเลี้ยงก็จะดีขึ้นนะคะในส่วนของความสมบูรณ์ของระยางความสะอาดของระยางเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการประเมินการจัดการในโรงอนุบาลนะคะในบ่ออนุบาลเนี่ยว่าไม่มีการหมักหมมของเสียนะคะการจัดการที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดว่ากุ้งจะไม่เสี่ยงต่อการมีการติดเชื้อโรคนะคะที่อยู่ระหว่างการอนุบาลนะคะในส่วนของการประเมินความสมบูรณ์ของตับทั้งทางเนื้อเยื่อแล้วก็ทางโภชนาการเนี่ยนะคะเราก็จะดูความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อท่อตับนะคะรวมทั้งการย่อยอาหารเม็ดไขมันที่อยู่ในตับลูกกุ้งนะคะทั้งนี้ก็จะทำให้เรารู้ถึงการจัดการการให้อาหารการใช้อาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งนะคะรวมทั้งสภาพความสมบูรณ์ของตับที่พร้อมจะเจริญเติบโตนะคะในการพัฒนาการต่างๆนะคะลำดับที่4นี่ก็คือคุณลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือดูอัตราส่วนของขนาดของกล้ามเนื้อปล้องที่6นะคะต่อขนาดลำไส้ของลูกกุ้งนะคะโดยจะต้องมีค่ามากกว่า4ต่อ1นะคะทั้งนี้ก็ไว้สังเกตนะคะคือดูการพัฒนาการของสรีระร่างกายของลูกกุ้งนะคะว่ามีความเหมาะสมมีการพัฒนาการที่ไปตามวัยไหมนะคะเพราะจะได้แสดงถึงการให้อาหารการกินอาหารแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะในข้อนี้นะคะส่วนข้อที่5กับที่6เนี่ยเป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมนะคะข้อที่5เนี่ยเราก็ทดสอบเรื่องการปรับตัวในการแช่น้ำจืด นะคะโดยการปรับจากความเค็มไปสู่น้ำจืดในระยะเวลา30นาทีว่าลูกกุ้งเนี่ยมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีอัตรารอดที่ดีตามเกณฑ์หรือไม่นะคะในส่วนข้อที่6ก็คือเป็นการปรับตัวนะคะทดสอบความแข็งแรงนะคะความเครียดการปรับตัวที่ต่อสารเคมีต่างๆโดยใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้นที่100 ppm นะคะแช่นาน30นาทีถ้าลูกกุ้งมีอัตรารอดนะคะตามเกณฑ์ก็จะมีข้อสังเกตว่าลูกกุ้งจะมีส่วนในการปรับตัวนะคะกับสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะในเกณฑ์ประเมินทั้ง6ข้อนี้ข้อที่สำคัญที่เราใช้ประเมินเกี่ยวกับโรคที่ตรวจทั้งหมด8โรคก็คือการตรวจโดยเทคนิค PCR นะคะ
ก็คือโรคที่จะต้องผ่านทั้ง8โรคเนี่ยก็คือด่านที่สำคัญเลยนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่ผ่านจากโครงการคชก.เนี่ยตรวจผ่าน8โรคซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงนะคะที่ลูกกุ้งเราเนี่ยไม่มีเชื้อที่รุนแรงนะคะหรือเชื้อที่ทำให้กุ้งเจริญเติบโตช้าเนี่ยติดไปกับลูกกุ้งก็จะทำให้กุ้งของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะเหมาะสมที่จะนำไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงดังนั้นในเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนเนี่ยนะคะในการพัฒนาการไม่น้อยกว่า PL 10เนี่ยเราจะให้คะแนนเต็มก็คือ10คะแนนนะคะความสมบูรณ์ของระยางนะคะและความสะอาดของระยางและเหงือกเนี่ยก็จะให้นะคะทั้งหมด15คะแนนนะคะโดยแบ่งเป็นความสะอาดของลำตัวและระยาง5คะแนนนะคะความสะอาดของเหงือกลูกกุ้งนี่5คะแนนความสมบูรณ์ของระยางนี่5คะแนนรวมก็เป็น15คะแนนนะคะในส่วนลำดับที่3นี่ก็คือความสมบูรณ์ของตับทั้งกายภาพและโภชนาการนะคะอันนี้ให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะคะโดยคะแนนของตับที่มีความสมบูรณ์ทั้งขนาดสีแล้วก็ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเนี่ย15คะแนนนะคะในการโภชนาการเกี่ยวกับเม็ดไขมันนะคะและความหนาแน่นในตับกุ้งนั่นคือ20คะแนนนะคะในส่วนของระดับที่4ก็คือค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของกล้ามเนื้อป้องที่6แล้วก็ต่อขนาดลำไส้กุ้งนะคะก็อันนี้ให้10คะแนนนะคะในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมโดยการแช่น้ำจืดนี่ก็ให้15คะแนนนะคะในส่วนของการทดสอบความแข็งแรงในการปรับตัวนะคะต่อสารเคมีนะคะทดสอบความเครียดนี่ก็แช่ฟอร์มาลินนี่ก็15คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะเกณฑ์ที่ต้องผ่านก็คือ70ในส่วนของการนำประเมินจากโรงเพาะฟักที่นำลูกกุ้งเกษตรกรนำลูกกุ้งไปเลี้ยงนะคะก็จะพบว่าทั้งระดับที่ขาดทุนนะคะในส่วนที่ขาดทุนมากนะคะแท่งซ้ายมืออย่างที่เราเห็นเราก็จะเห็นพบว่ามีโรครุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของโรคตัวแดงนองขาวนะคะโรค EMS นะคะที่เราเห็นนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะรวมทั้งขาดทุนระดับสูงก็จะเห็นคล้ายๆกันนะคะที่เราเห็นได้ว่าเมื่อเกิดโรครุนแรงแล้วเนี่ยจะทำให้มีส่วนในการขาดทุนนะคะสูงมากนะคะในส่วนของขี้ขาวนะคะก็มีพบนะคะในของการขาดทุนมากเหมือนกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในการขาดทุนระดับสูงแล้วก็สูงมากเนี่ยจะเห็นว่าแจ้งไว้ว่าไม่พบปัญหาเนี่ย 9-8% นะคะในส่วนนี้ก็จะทำให้เราจะต้องนำข้อมูลในสัดส่วนนี้มาวิเคราะห์ประเมินหาสาเหตุของการขาดทุนนะคะที่ไม่ได้แจ้งว่าเกี่ยวกับการเกิดโรคนะคะว่ามีสาเหตุจากส่วนไหนนะคะในการขาดทุนระดับปานกลางเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือสัดส่วนของการเกิดโรครุนแรงเนี่ยก็จะลดลงนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงน้อยกว่าขาดทุนสูงนะคะก็จะลดลงประมาณครึ่งนึงนะคะเหลือ 12% นะคะ EMS ก็จะเหลือ 11-13% ส่วนขี้ขาวนะคะหรือ EHP หรือตัวชาร์ตเนี่ยก็จะพบว่าเห็นว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เราพบเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีปัญหาจากระหว่างการเลี้ยงนะคะเรื่องทยอยตายอันนี้ก็จะทำให้ปัญหาขี้ขาวกับทยอยตายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเราจะต้องนำปัญหาส่วนนี้มาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างไรในคชก.ระยะที่2นะคะในส่วนของกำไรระดับต่ำระดับปานกลางนะคะก็จะเห็นว่าโรคที่มีความรุนแรงเช่นตัวแดงกับ EMS เนี่ยนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเมื่อไม่เกิดโรคที่ทำให้ความเสียหายรุนแรงเช่นตัวแดงหรือ EMS เนี่ยเกษตรกรก็จะมีโอกาสที่จะมีกำไรนะคะดังนั้นในส่วนของการแจ้งว่ามีขี้ขาวเนี่ยก็จะพบว่ายังมีสัดส่วนที่สูงอยู่นะคะ
ในส่วนนี้พี่ขาวตรงใช้ EP เนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นในการจัดการหรือการดูแลที่ดีการเตรียมตัวที่ดีก็จะมีส่วนช่วยนะคะในให้เกษตรกรมีโอกาสนะคะเลี้ยงสำเร็จมากขึ้นนะคะในส่วนของได้กำไรสูงกับสูงมากเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่พบปัญหานะคะระหว่างการเลี้ยงนะคะก็จะมีพบโรค EMS 1% นะคะแล้วก็ยังมีขี้ขาวนะคะแล้วก็โตช้า HP เนี่ย 8-6% ในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าฟาร์มที่ได้กำไรระดับสูงถึงสูงมากเนี่ยถ้ามีการจัดการการเตรียมความพร้อมที่ดีนะคะแล้วก็เกษตรกรมีความเข้าใจนะคะในระบบของการจัดการของฟาร์มเลี้ยงของตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่สำเร็จนะคะในส่วนที่ขาดทุนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของโรคที่รุนแรงเนี่ยเช่นตัวแดงกับ EMS เนี่ยค่อนข้างสูงในส่วนนี้ก็จะเป็นการตระหนักถึงลักษณะของการเตรียมตัวของเกษตรกรระดับบ่อเลี้ยงนะคะที่จะมีความสำคัญทั้งป้องกันประวัติการเกิดโรคในฟาร์มเลี้ยงที่เคยมีมาก่อนนะคะการจัดการการเตรียมตัวเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหาระหว่างการเลี้ยงนะคะโดยการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้งนะคะในส่วนที่เราอธิบายเบื้องต้นก็โครงการคชก.ระยะที่1เนี่ยจากการวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยที่ชัดเจนก็คือการพัฒนาการนะคะของลูกกุ้งที่ไม่น้อยกว่า PL 10เนี่ยนะคะเมื่อเรานำมาวิเคราะห์แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะโดยวิธีวิเคราะห์แบบ T-test เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่1กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่มีคุณภาพที่ดีกับกลุ่มคุณภาพที่สัดส่วนอาจจะดีน้อยกว่ากลุ่มแรกเนี่ยเพราะว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีคะแนนประเมินที่ผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ 70% นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง2กลุ่มนี้ในการใช้ลูกกุ้งระยะพัฒนาไม่น้อยกว่า PL 10เนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะคะโดยคะแนนของลูกกุ้งที่ในข้อนี้ควรจะได้เท่ากับ 10% ไอ้10คะแนนนะคะที่เราให้ไว้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเลี้ยงแล้วก็จะมีรายรับที่ต่างจากกุ้งกลุ่มที่2นะคะที่ได้คะแนนน้อยกว่า10คะแนนนะคะในส่วนของการพัฒนาการลูกกุ้งที่ในโครงการคชก.เนี่ยส่งเสริมให้ใช้ก็คือไม่น้อยกว่า PL 10เนี่ยก็จะแสดงว่าการพัฒนาการของลูกกุ้งเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้การเลี้ยงสำเร็จดังนั้นในการที่เราใช้ลูกกุ้งตั้งแต่ PL 10ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่ทำให้ลูกกุ้งเนี่ยปรับตัวกับสภาพแวดล้อมนะคะมีความสมบูรณ์ของแวดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีโอกาสเลี้ยงได้สำเร็จนะคะในส่วนของในปัจจุบันที่มีการชำลูกกุ้งการเลี้ยงเพื่อให้ลูกกุ้งมีขนาดโตนะคะเพื่อนำไปปล่อยลงบ่อเลี้ยงทำให้มีโอกาสรอดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการที่เหมาะสมกับวัยที่ปรับตัวได้ในบ่อเลี้ยงนะคะในส่วนของข้อมูลอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความสมบูรณ์นะคะทางกายภาพนะคะของตับนะคะแล้วก็การโภชนาการของตับนะคะเช่นความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของตับนะคะเม็ดไขมันนะคะที่มีมากในตับเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พบว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะคะซึ่งเกณฑ์ที่เราพบจากค่ากลางเนี่ยของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะพบว่าคุณภาพสูงในกลุ่มคุณภาพสูงเนี่ยขนาดคะแนนของตับเนี่ยที่เราประเมินเนี่ยควรจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30คะแนนซึ่งคะแนนเต็มของข้อนี้คือ35นะคะในส่วนนี้ถ้าสุขภาพลูกกุ้งตับลูกกุ้งเนี่ยนะคะเนื้อเยื่อแล้วก็เม็ดไขมันดีเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วมีความสมบูรณ์นะคะได้คะแนนมากกว่า30หรือเท่ากับ30ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะที่จะทำให้ลูกกุ้งปรับตัวได้ดีแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสเลี้ยงได้สำเร็จนะคะในส่วนนี้ก็จะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจากการนำข้อมูลในระยะที่1ของคชก.ที่1มาวิเคราะห์นะคะ
ในส่วนที่เราวิเคราะห์แล้วเห็นความแตกต่างทางสถิตินะคะก็คือความสามารถในการปรับตัวในการแช่ในน้ำจืดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรที่ฟาร์มเลี้ยงนะคะสามารถประเมินได้อีกครั้งหนึ่งนะลูกกุ้งก่อนปล่อยนะคะอันนี้มีความสำคัญนะคะแล้วในโครงการคจก.เองก็จะมีการให้เกษตรกรเนี่ยประเมินคุณภาพลูกกุ้งนะคะปากบ่อโดยการแช่น้ำจืดนะคะในโครงการคจก.เนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ก็จะพบว่ามีความแตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญนะคะโดยค่ากลางของลูกกุ้งนะคะที่เราทำการประเมินเนี่ยถ้าลูกกุ้งปรับตัวในน้ำจืดได้มากถึงคะแนนเต็ม15เนี่ยถ้าได้ 13.5 ขึ้นไปเนี่ยก็โอกาสที่ลูกกุ้งจะส่งเสริมให้การเลี้ยงสำเร็จเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะจากการที่เราดูแลเรื่องคุณภาพลูกกุ้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่การเตรียมความพร้อมของลูกกุ้งและลูกกุ้งที่มีความสมบูรณ์นะคะความพร้อมก็มีโอกาสที่จะทําให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วมีโอกาสเลี้ยงได้กําไรมีรายรับที่ดีเนี่ยก็จะสนับสนุนนะคะทําให้การเลี้ยงเนี่ยสําเร็จคราวนี้ก็จะมาทบทวนหลักการประเมินคุณภาพลูกกุ้งขาวอนามัยในโครงการคจก.แล้วนะคะโดยเบื้องต้นแล้วนะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเกษตรกรเองหรือเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปที่ฟาร์มนะคะในคุณภาพลูกกุ้งที่เราจะเห็นด้วยตาก็คือขนาดลำตัวนะคะที่สม่ำเสมอนะคะไม่แตกไซส์นะคะขนาดไม่แตกต่างกันมากนะคะตับนะคะสีตับเนี่ยก็ไม่ควรจะซีดนะคะจนเป็นสิ่งผิดปกติจากลูกกุ้งด้วยกันนะคะในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าระหว่างขนส่งก็ไม่ควรมีตัวตายที่จะพบนะคะในระหว่างที่มาถึงที่บ่อนะคะถ้ามีเนี่ยก็จะต้องแจ้งไปยังโรงฟอกฟักนะคะประเมินว่ามีการตายเกิดจากอะไรนะคะการขนส่งที่นานหรือการขนส่งที่แน่นนะคะหรือทำให้มีการทำร้ายกันเองนะคะตัวขาดกุดหรือมีการตายระหว่างขนส่งมากอันนี้ก็ต้องมีการประเมินก่อนปล่อยนะคะถ้าผิดปกติก็ไม่ควรปล่อยลงไปในบ่อเลี้ยงนะคะดังนั้นในการส่องกล้องโทรทัศน์เพื่อประเมินระยะการพัฒนาต่างๆเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะว่าลูกกุ้งนะคะที่มีความสมบูรณ์นะคะระยางไม่กุดไม่ขาดนะคะตับขนาดปกติตัวใสนะคะการพัฒนาของกรีตามที่ระยะที่เรากำหนดเนี่ยจากสถิติที่วิเคราะห์ให้เห็นในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะคะเพราะจะทำให้ลูกกุ้งของเรามีการปรับตัวได้ดีในบ่อเลี้ยงนะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจลูกกุ้งก็จะประเมินว่ามีระยะที่ไม่น้อยกว่า PL 10นะคะโดยจะต้องมีหนามบนกรีเนี่ยที่สมบูรณ์อย่างน้อย3หนามแล้วก็จะมีติ่งเล็กๆนะคะติ่งที่4เกิดขึ้นนะคะความสมบูรณ์ของระยางนะคะเช่นขาเดินขาว่ายน้ำเนี่ยก็จะต้องมีครบนะคะไม่มีแผลหรือมีขาที่กุดนะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะมีความสมบูรณ์ของขาเดินขาว่ายน้ำเนี่ยที่ครบถ้วนนะคะในส่วนของพยาโปรโตซัวหรือพาราไซต์นะคะที่เกาะอยู่ตามระยางภายนอกเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี้ก็คือโอเทมเนียมนะคะเกาะมากผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการแสดงถึงการจัดการที่ไม่เหมาะสมนะคะลูกกุ้งมีสุขภาพที่อ่อนแอนะคะมีโอกาสที่จะรับเชื้อหรือเสี่ยงรับเชื้อต่างๆเข้ามาในร่างกายได้มากนะคะรวมทั้งแบคทีเรียเส้นใยนะคะที่ถ้าเมื่อพบมากเนี่ยบอกได้เลยว่ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีสารอินทรีย์มากเกินไปนะคะรวมทั้งสุขภาพลูกกุ้งก็อาจจะมีความเสี่ยงในการอ่อนแอนะคะในความเครียดนะคะที่เราเห็นในภาพนี้คือสีเม็ดสีนะคะสีแดงๆที่เกิดเต็มตัวลูกกุ้งเนี่ยระหว่างขนส่งหรือการตรวจประเมินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่ากุ้งเนี่ยมีความเครียดง่ายนะคะการปรับตัวการปรับตัวในสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงก็จะต้องมีความเสี่ยงนะคะในลูกกุ้งที่จะพบความเครียดได้ง่ายนะสายพันธุ์อื่นนะคะในส่วนของขากุดนะคะเกิดแผลสีดำนะคะอักเสบนะคะที่เหงือกที่ขาที่กุดนะคะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข้อบ่งบอกถึงตัวการจัดการนะคะในฟาร์มในบ้านนะคะ
รเทนเนียมที่เราเห็นนะคะในสิ่งนี้ก็ไม่ควรพบนะคะในปัจจุบันที่มีการจัดการที่ดีเนี่ยควรจะได้กุ้งลูกกุ้งที่มีเหงือกนะคะสมบูรณ์นะคะใสไม่มีแผลสีดำนะคะระยางขาก็ครบถ้วนนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจคุณภาพลูกกุ้งมากขึ้นนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นขาเดินนี่กุดเลยนะคะแล้วก็มีการเกิดแผลอักเสบสีดำที่เนื้อเยื่อนะคะเหงือกลูกกุ้งเนี่ยก็สำคัญนะคะจะบ่งบอกเรื่องการอักเสบการติดเชื้อได้นะคะโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปในสู่ตัวลูกกุ้งเนี่ยก็จะสูงเนื่องจากเกิดการมีแผลนะคะสีดำเนี่ยอักเสบนะคะทำให้เรามีความเสี่ยงได้ถ้านำลูกกุ้งในเหล่านี้ไปเลี้ยงนะคะในส่วนของนะคะสัดส่วนของกล้ามเนื้อปล้องที่6นะคะกับขนาดของลำไส้อ่ะนะคะจะต้องมากกว่า4:1อันนี้เป็นการประเมินถึงการจัดการการเจริญเติบโตที่ปกตินะคะรวมทั้งการย่อยการเจริญอาหารการให้อาหารด้วยนะคะอวัยวะชนิดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่เราใช้ดูได้ก็คือสีกล้ามที่ป้องที่6อะค่ะถ้าใน PL มากกว่า10ขึ้นไปเนี่ยค่ะ10ถึงมากกว่า10ขึ้นไปในเรื่องพัฒนาการของสีกล้ามก็จะต้องสมบูรณ์นะคะถ้ายังพัฒนาการได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะเป็นข้อสังเกตถึงการพัฒนาการของระบบการเดินอาหารต่างๆอาจจะยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะคะที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะคะในการที่เราตรวจคุณภาพในเยื่อตับนะคะเบื้องต้นเนี่ยขนาดของตับเนี่ยเราประเมินได้จากไผ่ดูด้วยภาพรวมก็จะมีขนาดของตับที่เต็มคาราเปสนะคะเต็มเปลือกหัวนะคะแต่อันไหนที่พอหรือขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีปัญหาในความเสี่ยงที่ต้องประเมินที่เราพบเนี่ยอย่างในภาพเนี้ยเราเปรียบเทียบให้ดูก็จะเห็นชัดเลยว่านี่คือลูกกุ้งในล็อตเดียวกันเลยนะคะที่เอามาในบ่อเดียวกันนะคะก็จะพบว่ามีทั้งตัวที่ปกติใช่ไหมคะตับสมบูรณ์กล้ามเนื้อลำตัวสวยงามสัดส่วนที่ได้เนี่ยเห็นชัดเลยระยางขาเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องนะคะก็คือครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแต่จะมีบางตัวที่เป็นตัวที่แสดงอาการแล้วนะคะคือตับขนาดเล็กซีดนะคะถึงแม้จะระยางครบแต่คุณภาพตับเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะคะอันนี้จากวิเคราะห์ทางสถิติตับและคุณภาพของตับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกกุ้งใช่ไหมคะดังนั้นถ้าในบ่ออนุบาลมีลูกกุ้งชุดนี้ติดไปถ้ามีความอ่อนแอเกิดขึ้นการที่มีเชื้ออยู่ในตับนะคะลูกกุ้งตัวอื่นไปกินนะคะกุ้งเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินกันเองดังนั้นเมื่อตัวใหญ่ไปกินตัวที่อ่อนแอนะคะเชื้อโรคก็จะมีโอกาสติดไปสู่ตัวอื่นนะคะที่อยู่ในบ่อเดียวกันการรับเชื้อที่ถ่ายทอดสู่กุ้งตัวอื่นก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อนึงที่เราต้องตระหนักนะคะในรูปนี้ค่ะที่ถ้าลูกกุ้งมีตับซีดขนาดนี้นะคะเมื่อเราเอามาดูเนื้อเยื่อนะคะสองกล้องก็จะพบว่าเนื้อเยื่อตับอ่อนแอนะคะซีดนะคะไม่สมบูรณ์ท่อตับคลอดกิ่วนะคะหงิกงออันนี้การฟื้นตัวเนี่ยจะยากแล้วเพราะเม็ดไขมันก็แทบไม่มีนะคะเนื่องจากการกินอาหารกันอะไรลดลงการพัฒนาการก็จะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะในส่วนของเม็ดไขมันนะคะจะต้องประเมินเนี่ยถ้าเราประเมินได้เต็มตับเลยนะคะมากกว่า 90% ก็จะแสดงว่า1อย่างน้อยการให้อาหารของโรงอนุบาลเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะคือสม่ำเสมอแล้วลูกกุ้งเองก็มีการกินอาหารการดูดซึมสารอาหารนะคะมีเม็ดไขมันสมบูรณ์บอกศักยภาพในการย่อยนะคะการดูดซึมได้ดีโอกาสที่จะมีพัฒนาการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะในประเด็นนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกกุ้งเริ่มกินอาหารลดลงเม็ดไขมันน้อยนะคะก็อาจจะต้องวิเคราะห์ว่าเกี่ยวกับระยะเวลาการให้อาหารการเว้นระยะเวลานานไปไหมหรือให้แล้วลูกกุ้งอาจจะการกินการย่อยเนี่ยบกพร่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องตระหนักมากขึ้นนะคะในส่วนของเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะถ้าเนื้อเยื่อมีความแข็งแรงนะคะท่อถับปกติไม่คลอดไม่กิ่วนะคะสมบูรณ์นะคะลักษณะเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะบ่งบอกแล้วว่ากุ้งก็จะมี
การย่อยการกินอาหารที่ดีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตได้สารอาหารไปสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีการพัฒนาการเจริญเติบโตการลอกข้าวเป็นปกติเข้าระยะพัฒนาตามปกติการเลี้ยงการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดความอ่อนแอความเครียดได้ง่ายนะคะคราวนี้มาดูเรื่องท่อตับที่เราเห็นเนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะทั้งท่อตับที่โดนทำลายเนื้อเยื่อเนี่ยอ่อนแอมากนะคะกับท่อตับที่มีการคลอดนะคะคลอดเป็นระยะอันนี้ในภาพรวมเนี่ยถ้าเราพบลักษณะทั้งเห็นในสไลด์เนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในส่วนที่เราจะพบอีกอย่างนึงก็คือเศษซากนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นก้อนสีดำๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นพวกซากของสิ่งที่เชื้อโรคก็ได้นะคะหรือเซลล์ของเนื้อเยื่อตับที่มีสภาพเสื่อมนะคะมีสิ่งกระตุ้นเราให้เกิดความเครียดนะคะมีการติดเชื้อโอกาสติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคนี่ก็จะมีสูงนะคะในส่วนของเนื้อเยื่อหรือท่อตับที่ดีเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ลูกกุ้งเรามีพัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะเปอร์เซ็นต์ของการคลอดกิ๋วของท่อตับเมื่อกี้นี่ก็ไม่ควรจะมากกว่า 10% นะคะคราวนี้มาพูดถึงตัวที่เราพบปัญหาอยู่ก็คือ EHP นะคะ Microsporidium ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากเลยนะคะขนาดเล็กต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะหัวอ้อยหรือหัวเลาะกำลังขยาย 100x นะคะซึ่งในส่วนนี้ที่จะพบในลูกกุ้งเนี่ยจะพบว่าที่ปัญหาตั้งแต่ในลูกกุ้งนะคะในสมัยที่เราพบปัญหามากๆเนี่ยตรวจพบ PCR เนี่ย2บวกเลยนะคะอันนี้จะพบสปอร์ที่มีความสมบูรณ์เยอะติดอยู่ในลูกกุ้งนะคะจะทำให้โอกาสที่ลูกกุ้งชุดนี้พอไปลงบ่อดินแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนแอแล้วก็มีอาการที่โตช้านะคะโอกาสที่จะเป็นขี้ขาวได้เร็วแล้วมีความรุนแรงค่อนข้างมากนะคะการปัญหาในบ่อเลี้ยงจะทำได้ยากนะคะอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยสปอร์ของ EHP ที่เราเห็นที่มันเกิดในลูกกุ้งในตับลูกกุ้งเนี่ยโอกาสที่มันจะยึดครองเซลล์เนื้อเยื่อในตับเนี่ยก็สูงทำให้เซลล์เนื้อเยื่อของตับของลูกกุ้งเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะทำหน้าที่การย่อยการผลิตเอนไซม์ลดลงโอกาสที่ลูกจะเจริญเติบโตได้ปกติก็จะมีปัญหานะคะในบ่อเลี้ยงนะคะภูมิคุ้มกันตกเมื่อไหร่โอกาสที่เชื้อโรคพวกนี้จะฉวยโอกาสแล้วก็ทำลายนะคะค่อนข้างมากในตัวอย่างนี้ก็คือลูกกุ้งที่อนุบาล นะคะช้ำมา20วันเมื่อเกิดคุณภาพน้ำมีแอมโมเนียสูงไม่ได้ถ่ายน้ำนะคะลูกกุ้งก็จะแสดงอาการที่มีความเครียดง่ายนะคะเห็นตัวคุณนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อนำมาตรวจ EHP จะพบว่าติดเชื้อ EHP เต็มตับเลยนะคะแล้วก็ตรวจด้วย PCR ก็จะพบว่ามีการติดเชื้อ EHP ถึง2บวกนะคะดังนั้นคุณภาพลูกกุ้งที่เราควรจะปลอดเชื้อตัวนี้ทุกเชื้อทั้ง8โรคที่เราตรวจด้วย PCR เนี่ยมีความสำคัญสูงนะคะเป็นการลดความเสี่ยงนะคะที่ลูกกุ้งเราจะปลอดเชื้อทั้ง8เชื้อแล้วก็มีสภาพเนื้อเยื่อที่แข็งแรงของตับนะคะแล้วก็การย่อยอาหารที่สมบูรณ์รวมทั้งพัฒนาการที่พร้อมที่จะไปสู่ตัวเลี้ยงนะคะที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกุ้งก็จะมีเมื่อลูกกุ้งแข็งแรงการปรับตัวต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกกุ้งไม่มีความเครียดมากโอกาสที่ภูมิคุ้มกันโรคจะตกก็จะน้อยลดลงทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาการการเจริญเติบโตได้เป็นปกตินะคะดังนั้นในส่วนของการทำทดสอบความแข็งแรงในการปรับสภาพตัวโดยการแช่ในน้ำจืดเป็นการทดสอบเรื่องความเค็มเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะเนื่องจากถ้าลูกกุ้งเราสามารถผ่านการสเตรสเทสนะคะก็จะเป็นด่านหนึ่งที่อาจจะแสดงได้เลยว่าลูกกุ้งอาจจะมีความสามารถในการอยู่ในบ่อเลี้ยงได้อย่างเป็นปกตินะคะปรับตัวได้รวดเร็วอัตรารอดดีนะคะทั้งนี้ในการจัดการในบ่อเลี้ยงเนี่ยจะสำเร็จต่อไปก็ขึ้นอยู่กับความดูแลของเกษตรกรด้วยนะคะเนื่องจากเทคนิคการจัดการการให้อาหารการจัดการคุณภาพน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญเพราะกุ้งนะคะอยู่ในน้ำจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะทั้งแร่ธาตุอาหารแล้วก็คุณภาพน้ำที่เหมาะสมนะคะ